สวัสดีชาวเกม ETS 2นะครับวันนี้ก็มีแมปมานะครับ Creative Zone นะครับ Tracking นะครับแมปนะฮะเป็นคล้ายๆแบบทางโค้งแล้วก็ทางแคบนะครับประมาณนี้นะผมไปดูมานะครับมันเป็นสำหรับเวอร์ชัน 1.36 นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเทส 1.37 นะครับบางท่านบอกว่าเอ้ยผมดาวน์โหลดจาก Google Chrome เอ้ยไม่ใช่ Google ChromeGoogle Drive นะครับ Google Drive ไม่เป็นก็กดเข้าไปครับผมนี่กด Enter เข้าไปลิงก์ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับมันขึ้นกันก็บอกว่าแสดงตัวอย่างไฟล์ไม่ได้นะครับเกิดปัญหาในการแสดงตัวอย่างนี่ไม่ต้องไปสนใจมันครับนะครับนี่มันจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดตรงนี้หรือดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้ผมคลิกไปเลยดาวน์โหลดครับแล้วก็ดาวน์โหลดเข้าไปแค่นี้นะครับรอนะครับขึ้นดิ2ทีมั้งต้องกด2ทีเนี่ยรอเดี๋ยวเน็ตผมไวขนาดนี้เลยเหรอโอเคนะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยครับแสดงในโฟลเดอร์เลยนี่ได้มาแล้วกับที่เหลือเราปิดไปครับลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับใต้ description เดี๋ยวดูในไฟล์บิบอัดมันมีอะไรบ้างแมปโอเคมี2ตัวนะครับไฟล์ SCS2 เรามีโปรไฟล์มาให้1โปรไฟล์เราจะไม่ใช้นะครับเราจะสร้างใหม่ก็เป็นแมปนะครับ2ตัวนี้แล้วก็คลิกขวาที่รูปโฟลเดอร์นะครับไปที่ document นะครับผมไปที่ Euro Tank Simulator 2ไปที่ mod ครับทีนี้ก็ลากใส่เลยนะครับนี่ไฟล์บีบอัดเมื่อกี้นะอันแมปนะครับเข้าไปตรงแมปนะครับอันแรกลากเข้าไปครับโอเคแล้วก็ปิดออกไปครับแล้วก็เข้าเกมเลยครับอย่ารีรอครับอย่ารอรีเดี๋ยวบอกว่ามีอัปเดตนะคงไม่มีมั้งพอเข้าเกมเสร็จนะครับเราต้องสร้างโปรไฟล์นะครับ new profile ชื่ออะไรดีอะ creative zone เหรอผมใส่เป็น cr แล้วกัน cr zone ประมาณติ๊กไปตรง mod นะครับ mod managerมีอยู่2ตัวนะครับโมเดล1กับโมเดล2นี่2ตัวนี้นะครับแล้วผมขอใช้ตัวโกงฟังอันนี้คอนเฟิร์มทีนี้ครับมาเลือกตรงเพย์โมเดลนะครับโมเดลเลือกเป็น CZอย่าเลือกเป็นยุโรปนะครับถ้ายุโรปมันก็จะเป็นแมปเดิมให้ครับบางทีมันก็อาจจะค้างแล้วก็เด้งออกไปเลยคอมพานีก็ใส่อันนี้ตามใจชอบเลยทีนี้ก็กด Creative มาดูครับว่าจะได้หรือจะเด้งเมืองมันมีนิดเดียวนะโอ้ยน่าจะมีโค้งนะตรงนี้ผมขอเกิดเมืองนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าเอาเมืองที่ใกล้ๆกันนะครับมันจะง่ายกว่าเยอะมีเด้งมีโหลดรอบ2โอเคได้ละ Start Engine
กด M ดูนี่ว้าวมีโค้งอย่างนี้ด้วยนะครับสวยครับสวยมันมีประมาณกี่เมืองเนี่ย1 2 3 4 5 6 7เมืองด้วยกันนะครับชอบครับผมชอบแมปเล็กๆแบบนี้นะผมว่ามันสนุกดีนะครับแล้วมันมีทางโค้งแบบนี้ด้วยสำหรับสายโค้งนี่ชอบเลยเดี๋ยวพาวินดูเลยแล้วกันครับเนาะเรารีวิวแมปไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจับเรื่องนะก็ถ้าขับตามจ็อบไปเลยนี่มันจะนานเกินไปนะครับเดี๋ยวผมบินนะครับพาบินพาบินดูเลยสีแดงนี่คืออะไรเนี่ยมีบั๊กตรงนี้นิดนึงเอาแล้วทางออกเมืองนี้มีอยู่ตรงไหนผมพยายามจะขยับเมาส์นะครับขยับเมาส์ช้าๆเดี๋ยวทางออกเมืองมันอยู่ตรงไหนเนี่ยขวามือน่าจะเป็นทางนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงผมอยากไปดูโค้งนะครับดูโค้งนะเดี๋ยวเอากระจกออกก่อนสวยดีนะผมว่าเนี่ยนี่ครับประมาณนี้เนาะทางแคบๆอย่างนี้ครับริมน้ำครับนี่คือแม่น้ำอะไรนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันทางโค้งมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ถนนก็ประมาณนี้เนาะนี่ขับเข้าป่าอย่างนี้เลยนะครับมีโค้งด้วยนะครับมีต้นไม้มีโค้งด้วยผมขอCapture นะครับเอาเป็นภาพหน้าปกนะครับนิดนึงแชะเข้าไปอ่ะเดี๋ยวไปดูรถขึ้นเขากันครับโอ้โหยากเหมือนกันนะครับผมว่าทางแคบแล้วก็ขึ้นเขาอย่างนี้โอ้โหขับน่าจะสนุกนะครับผมว่าขับมันแน่พี่แกขึ้นเกียร์อะไรไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นผมจะตำตำไว้ก่อนถ้ามันดับนี่คาเนินนี่แย่เลยโค้งสวยดีนะผมว่าขอดูมุมสูงนิดนึงสวยดีโอเคมุมนี้ก็ได้อยู่นะผมว่าประมาณนี้มีโค้งตรงไหนอีกโอ้โหตามสันเขาไปเลยว้าวสวยนะครับผมพยายามที่จะเลื่อนเมาส์ช้าๆแล้วแต่ว่าเมาส์ผมมันไวนะครับผมปรับมุมกล้องไม่ค่อยเป็นนะครับไอ้มุมกล้องบินเนี่ยมันปรับยากนิดนึงก็มันมีคลิปที่สอนบินอยู่นะครับใครที่อยากบินขึ้นไปดูอย่างนี้นะครับบินขึ้นไปดูว่าเมืองไหนนะครับหรือจะเทเลไปเมืองไหนก็ได้นะครับโอเคโค้งตรงนี้มันอยู่เมืองไหนผมขอดูแมปสักนิดนึงน่าจะเมืองนี้ตรงนี้นะที่เราบินเมื่อกี้ผมอยากจะดูโค้งตรงสมมุตินะครับว่านี่ชื่อเมืองว่าเดอะอะไรสักอย่างนึงครับไม่เป็นเดอะโอเคผมแค่เดอะแค่นั้นแล้วนะ go toเอามาเฉยพิมพ์แค่เดอะนะครับถ้ามันไม่มีชื่อที่มันด้านหน้ามันคำนำหน้ามันซ้ำกันมันก็จะมาทางออกอยู่ไหนเนี่ยเอาทางนี้นะอ
โอ้น่าจะไกลบินไปอีกนิดนึงเส้นทางก็ประมาณนี้นะครับเออสวยดีนะผมว่าขับชิวๆขับสบายๆครับขับคลายเครียดแต่เราบินมุมสูงอย่างนี้มันจะตัดเอาออกไปเลยนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในรถเนี่ยมันจะมีต้นไม้อย่างนี้สวยเลยนะครับสุดทางเลยอยากจะดูโค้งตรงนี้นะครับมันเอ็กตรีมไหมเอ็กตรีมไหมขอบินลัดเลยแล้วกันเอ้ามาผิดทางเนี่ยมาเมืองนี้เฉยไปใหม่ครับมันต้องออกตรงเมืองนี้ใช่ไหมเมืองนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราออกอีกทางนึงนี่เราต้องตามแม่น้ำไปนะครับเมื่อกี้เราไปออกอีกทางนึงนะครับนี่ลูกลังด้วยนะเนี่ยดูแล้วเสียงยางนี่ดังแน่เลยคึกคึกคึกนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกโค้งหนึ่งทางอีกแบบนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้โหมีขึ้นโอ้โหขึ้นเขาเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมขึ้นเขาครับตรงนี้ขึ้นเขาธรรมดาด้วยชันด้วยนะเนี่ยโหดโหดถือว่าโหดนะครับโอ้ขึ้นอีกไหมไม่ขึ้นแล้วอันนี้เป็นลงแล้วก็ขึ้นอีกโอ้โหจะโค้งไปไหนเนี่ยแคบอยู่นะเนี่ยทางเนี่ยโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมถ้าดาวน์โหลดไปครับเล่นไม่ได้ก็มันเป็นบางครั้งนะครับเพราะบางครั้งที่มันจะบั๊กนะครับแต่มันมีส่วนน้อยนะครับถ้าเกมแท้มันไม่บั๊กหรอกครับนะฮะผมใช้เกมแท้ครับผมไม่บั๊กนะครับเวอร์ชั่น 1.37 นะครับใช้ได้แล้วก็ 1.36 ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามอดสำหรับมอดเนี่ยมันสร้างมาสำหรับเวอร์ชัน 1.36 แต่ผมมาเทสในเวอร์ชั่น 1.37 นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมทุกท่านนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยจะมาลงอีกนะครับมีแมปมีม็อดรถก็จะมาลงเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับทุกท่านครับไปแล้วครับเอาสักแค่นึงอุ๊ยเดี๋ยวคืออะไรกดผิดมันจะกด F10 เออ